ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนมวยปล้ำหรือไม่แต่เมื่อได้ยินชื่อจอร์ซีนาจอร์เซนาไม่มีใครไม่รู้จักเขาเพราะเขาคือหนึ่งในสุดยอดนักมวยปล้ำที่โลกเคยมีมา ทั้งความแข็งแกร่งดุดนันประสบการณ์มากกว่า20ปีบนสังเวียนมวยปล้ำ WWE ก่อนพันตัวสู่การเป็นดาราฮอลลีวูดตามรอยรุ่นที่อย่างเดอะร็อกเดเวนจอห์นสันดีดับลเวนจอห์นสันและเดฟบาติสตาเดเวอร์บาติสตา แต่กว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเลยเขาเริ่มจากการเป็นจ็อบเบอร์หรือที่คนไทยจะเรียกกันว่ากระสอบทรายให้รุ่นใหญ่กระทืบและเคยเกือบถูกไล่ออกแต่เขาต้องต่อสู้และอดทนมาอย่างยาวนานเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งตลอดการของ WWE จนเขามีสโลแกนของตัวเองว่า Never Give Up จอร์ซีนาคือนักมวยปล้ำตัวท็อปเป็นอดีตแชมป์โลก16สมัยมีท่าไม้ตายประจำตัวคือแอตติจูดแอดจัสมต์หรือการแบกคู่ต่อสู้ไว้บนบ่าแล้วทิ้งคู่ต่อสู้โดยให้บริเวณหลังกระแทกพื้นเวทีถึงแม้จะเป็นท่าที่ดูไม่เจ็บแต่เมื่อถูกซีน่านำมาใช้ทําให้ท่าไม้ตายนี้ดูรุนแรงขึ้นมาทันที เส้นทางการเป็นนักมวยปล้ำของจอหนซีน่ากับสมาคมใหญ่อย่าง W W E เริ่มต้นด้วยการถูกบิวในฐานะนักมวยปล้ำฝ่ายธรรมดาวรุง่งแต่ไม่ได้รับความประทับใจแต่เพราะคาแรคเตอร์นักสู้จืดชืดเกินไปทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมและต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นฝ่ายอธรรมและนั่นเองทำให้เขาได้ค้นพบกิมมิกใหม่คือการเป็นแรปเปอร์สุดแสบที่ออกมาแรปแตดเต่านักมวยปล้ำคนอื่นทุกสัปดาห์ มแม้จะเป็นฝั่งอธรรมแต่คาแรคเตอร์นี้ทำให้จอห์นซีนาได้โชว์ความสามารถของตัวเองออกมาจนได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆหวยปลั่งทั่วโลกจนทำให้ซีนาต้องกลายมาเป็นฝ่ายธรรมาอีกครั้งเพื่อให้แฟนๆชื่นชอบมากขึ้นเขากลายมาเป็นนักสู้ที่จะไม่มีวันยอมแพ้พร้อมสโลแกน never give up และกลายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของสมาคมแต่เมื่อ จอน์ซีนาอายุมากขึ้น WWE มีนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาซีนาหันไปเอาดีทางด้านการแสดงภาพยนตร์ซึ่งด้วยชื่อเสียงของเขาทำให้การผันตัวมาเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องยาก นาน,นานทีเขาถึงกลับมาปล้ำทำให้แฟนแฟนรู้สึกใจหายและรอคอยการกลับมาปรากฏตัวบนเวทีของเขาเสมอจอห์นซีนาผ่านผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และซีรีส์มากมายอาทิบัมเบอร์ e ีเดอะซูซายสควอชเอ9และ Fast and f a ดแอนด์ฟิรีสเรวมทั้งซีรีส์เรื่องพ e ซเมเกอร์แต่ในปีนี้จอห์นซีนาแอคชั่นสตาร์คนถึกคนใหม่จะมาตะลุยภารกิจสุดระห่ำหลบทั้งโรง เบิดฝ่าทั้งหากระสุนแท็กทีมกับสุดยอดผู้กำกับโคตรคนแอคชัน่นปีแอมโมเรลผู้กำกับหนังสุดเข้มจากเทคเคนฟรีแลนซ์เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์คนถึกกับเรื่องราวโคตรระห่ำของเมสันเทตติจอนซีนาอดีตหน่วยเรนเจอร์ที่ผันตัวมาใช้ชีวิตแสนน่าเบื่อ แต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อเขาได้รับการติดต่อให้ไปเป็นบอดี้การ์ดให้กับนักข่าวสาวขาลุยแคลเวนลิงตันอลิสันบรีที่เพิ่งจะได้คิวสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับ เวเนกาดผู้นำจอมเผด็จการสุดโฉดแห่งอเมริกาใต้แต่ทันทีที่คึ่งเครื่องเดินทางวินาทีที่ล้อแตกพื้นสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆทั้งประเทศได้เกิดรัฐประหารมีกระสุนปลิวว่อนมาจากทุกทิศท,ทุกทางทำให้ทั้งสองต้องหาทางรอดออกจากแดนเถื่อนที่เต็มไปด้วยหากระสุนนี้ให้ได้คอหนังมันอดใจรอเตรียมพบจอบเดือดรหำในภาพยนตร์ของคนพันถึกที่จะทำ ให้อดรีนาลีนของคุณสูบฉีดจนคุณต้องคลั่งในฟรีแลนซ์จอบระห่ำคนถึกระทึกโลก 5. ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์